สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วคราวนี้เป็นเปิดกระเป๋าเพื่อนกันอีกแล้วนะคะและเป็นการเปิดกระเป๋าเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดกล่องมากกว่าเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยเป็นการเปิดอันบ็อกซ์กับเพื่อนเลยด้วยนะคะก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคาร์ดโฮลเดอร์นะคะมันเหมือนเป็นคอลเลกชันที่เป็นแบบเป็นรูปหัวใจอ่ะมันน่าจะเป็นสมัยตั้งแต่รุ่นคอลเลกชันที่เป็นวาเลนไทน์นะคะมันเป็นคาร์ดโฮลเดอร์ที่เป็นไอ้หัวใจนะวันนี้ใช้มือถือนะมันก็จะเป็นแบบกับหัวกล่องนี้มันน่ารักมากในวันนั้นเสียงดังไหมเล็กCard holder red สีแดง NN 273นี่คือรหัสหาไม่เจอไงไม่ให้เป็นวาเลนไทน์ป่ะแต่ปีนี้แหละแต่ว่ามันเป็นแบบช่วงวาเลนไทน์ไหมนี่บอกเป็น gold M มีเป็นแบบตรงนี้เป็นทองอะแล้วหนังมันคือหนังมันเรียบอะมันหนังแบบว่านุ่มหนังนิ่มมากเลยเป็นหนังวัวนี่เป็นหนังวัวไม่ใช่เป็นแบบเป็นคาเวียร์นะคะอันนี้อะไรวะอ๋อเขาใส่ให้ดูใหม่เฉยว่ามันใส่การ์ดเป็นตัวอย่าง example นี่แล้วก็มี serial number อยู่ตรงนี้ serial number อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยนี่ให้ดูว่ามีใส่กราฟตรงด้านหน้า1แฟลปตรงนี้2แฟลปแล้วตรงนี้ก็1จ้าอันนี้ไม่มีอะไรนะก็แค่อันนี้ให้ดูเฉยว่ามันมาใส่กราฟเล่นก็ดูเหมือนกับมันแหกได้เยอะอยู่นะเนี่ยกว้างอยู่ตรงเนี้ยมันใส่ได้หลายใบเลยเนี่ยแล้วนี่มีคำว่า Chanel อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ Chanel อยู่ Chanel อยู่ข้างในเหมือนข้างด้านล่างอ่ะจะเป็นผ้านะตรงด้านล่างตรงเนี้ยจะเป็นผ้าตรงเนี้ยจะเป็นขอบหนังแล้วตรงฝั่งตรงด้านอีกฝั่งตรงข้ามจะมีคำว่า Made in Italyน่ารักมากเลยอ่ะนี่ครับโอเคถ้าเรามาเทียบกันกับอีอันที่เป็นคาเวียร์ที่แม่งเคยให้ดูไปแล้วนะคะของเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นมีไซส์ที่เล็กกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไซส์เนี้ยมันจะยาวกว่าไงวะใช่ไหมใช่เหมือนกับอันนี้ยาวกว่านิดนึงเราก็เอามาอีกนิดนึงเนี่ยแต่อันนี้ของคาเวียร์เนี่ยมันนิ่มหนังมันนิ่มมากเลยเพราะว่าพอเขาใส่ได้เยอะใส่เยอะแล้วมันก็แบบแต่อันนี้น่าจะยืดได้เหมือนกันแหละอันนี้ก็มีคำว่ายืดได้เยอะเหมือนกันดูจากสภาพหนังนะยืดได้โอ้โหนี่เอาลูกมาด้วยตายแล้วโอ้โหตายแล้วกระแทกลูกมาใส่เปรย์เอ้ยเสียตะก้ามาโอเคแต่ในความสูงอันนี้ก็เหมือน
นิดไม่นะเท่ากันความสูงนะเท่ากันแต่ว่าความยาวแล้วอันนี้ยาวกว่าคราวก็จบกันเปิดอันบ็อกซ์เพียงแค่นี้นะคะก็จะไม่ได้ให้ดูใส่ของอะไรมากเพราะว่ามันก็คงแบบหมดครั้งที่แล้วที่ใครก็ไปดูแล้วกันนะในการพูดเด้อว่าแม้ว่ามันน่าจะใส่พอกันเหมือนกันแหละกับคราวสมองอันนี้เป็นคาเวียร์ด้วยนะคะโอเคงั้นพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาไวควักมาไวเคลมไว